are empty. The only thing I สวัสดีครับเดี๋ยวพามาชมนิสสันบิ๊กเอ็มครับประกอบเกียร์โฟขึ้นแล้วประกอบเพื่อที่ขับโม่ครับนี่เป็นลูกยางครับตั้งโม่ตรงนี้ครับโม่ผสมอาหารสัตว ครับบาดนี้มารีวิวให้เบิ่งมารีวิวให้เบิ่งใหม่ครับหลังจากเฮ็ดใบพี่น้องเดี๋ยวเห็นบ่เฮ็ดใบไปปั๊บใส่เอาเด้อครับใส่ขึ้นพอตัวนี้เนาะครับตัดนี่ตัดพอดีกับเผาตอนนี้ครับห้อยเชื่อมเดี๋ยวไปเห็นมันเป็นเลยหรอกเออนะก็เดี๋ยวเห็นนะตัดพอดีกับเผ้าแล้วไปให้ลุงกึ่งท่อนี่ท่อ6นิ้วเผ้ามันสิ6นิ้วกับอีก2หุ่นหน้าแปนมันผมไปเลือกซื้อท่อได้ท่อ6นิ้วมาผมก็เลยถอดเผ้าจากเครื่องถ่ายให้เบิ่งเครื่องถ่ายจากเครื่องถ่ายตัวนี้ครับต้องเฮ็ดเล็กยันพร้อมด้วยครับทั้งหน้าทั้งหลังแต่ตอนนี้ผมท่านได้เฮ็ดผมมาเฮ็ดใบก่อนหลังจากหั่นก็ถอดเผ้าไปลงกึ่งให้มันเข้ากันกึ่งให้มันน้อยกว่าท่อแต่ว่าท่อเข้ามาอย่าให้มันติดอย่าให้มันถูแล้วก็ไปเฮ็ดหน้าแปนจอหู้ซ้ำเผ่าที่เฮามีฮู้ถ้ามีฮู้5ฮู้ก็จอ5ฮู้มี6ก็จอ6ครับให้เขาสร้างลงกึ่งมันจอให้หน้าแป้นนี่กึ่ง2บาบาไต่กับบาเทิงพอดีใส่กับท่อได้พ่อนั่นเอาท่อมาตั้งแล้วก็หน้าแป้นว่างนะครับพอได้ฮู้ได้หยังที่เขาต้องการแล้วเขาก็ท่อมาตั้งหน้าแป้นว่างเขาก็แต้ม4-5จุด6จุดแต้มแล้วเขาก็เอาท่อตัวท่อนบนเนี่ยตัดความสูงที่ต้องการวัดจากดินขึ้นมาวัดจากดินขึ้นมาต้องการร้ายปานใดของผมเอาเมตร20เอาเมตร20เดี๋ยวบาทนี้นั่นเออก่อนอื่นเขาต้องมาเบิ่งอันนี้ก่อนครับเข้ามาสตาร์ทเครื่องเบิ่งเกียร์มันหมุนไปทางไหนเกียร์ไอ้คันนี้มันหมุนมาพี่หมุนย้อนกลับมาหาผมพี่หมุนมาพี่แล้วก็เข้ามาหมุนเครื่องถ่ายเบิ่งเครื่องถ่ายหมุนเบิ่งเลยเดี๋ยวผมเสียเบิ่งนะพี่น้องหมุนเครื่องถ่ายเบิ่งมันหมุนเบิ่งสิครับหมุนตามเข็มนาฬิกาครับผมก็เลยได้เฮ็ดใบเวียนขึ้นจังซี่บาดนี้ก็มาเอาเรื่องนี้ต่อคนมันนั่นเนาะมันบ่ลัดหน้าลัดหลังพอหูจักว่ามันหมุนไปตามเข็มนาฬิกาที่ผมให้เบิ่งเนาะครับตามเข็มนาฬิกาเนี่ยใบมันมากครับปีนใบมันหมุนมากนะ
พอจะเฮาหูจักแล้วเฮาก็ได้เฮ็ดใบบิดได้แต่ให้บิดขึ้นเทิงนะครับมันทรงมันทรงอาหารขึ้นมาทรงเฟื่องขึ้นมาเทิงบาร์นี้ก็ไม่เฮ็ดบาร์เฮ็ดบาร์ตัวนี้แล้วก็เชื่อมบาร์ใต้ท่อตัวบนมาใส่แล้วก็เชื่อมบาร์ใต้แล้วก็เชื่อมบาร์ตัวบนแต่รอบที่3มาทับอีกครับจังหวะใดใหญ่ๆมุนพี่น้องเห็นไหมครับได้ร้อยเชื่อมใหญ่อัดไปเลยครับอย่าให้มันสีกมันแตกเลยตอนนี้เบิดทูบไปแล้วเบิดเชื่อมไปแล้ว3กล้องนะครับนี่กล้อง3หลังจากหั่นเฮาก็มาเฮ็ดใบครับเริ่มเฮ็ดใบตัวแรกนี่ก็ตัดห่างจากเส้นเฮาเฮ็ดวงเวียนไว้เนาะครับประมาณนิ้วประมาณ2เส้นหรือ3เส้นนี่ครับ2เส้นประมาณ2เส้นประมาณ2เส้นเฮ็ดใบแรกเฮ็ดใบแรกแล้วก็หดใบมันเข้าครับใบแรกเฮ็ดประมาณจักกว้างประมาณจัก40เส้นเนาะครับ40เส้นแล้วก็หดใบมันเข้าหดใบมันเข้าก็เฮ็ดเป็นวงเวียนครับว่านเล็งเชื่อมอยู่บ่ได้อันนั้นครับพอดีก็ไปตัดใบเป็นรูปวงกลมไอ้แจ๊ดตัดเป็นรูปวงกลมไว้แต่ไปดัดไปยืมเครื่องของเจ้าดัดมันดัดบ่ได้ครับมันดัดได้หน่อยเดียวเครื่องมันสิห่างก่อนก็เลยแท่นอัดไฮดรอลิกอะครับมันสิห่างก่อนผมก็เลยเศร้าเนี่ยมันห่างข้ามมือผมถอดผมก็เลยมาเอาแม่แรกหน่อยนี่แหละครับดันซอยแม่แรกแถมมาน้ำรถปั๊บใส่ให้มันนั่นดันพ่อขึ้นมาเขาเชื่อมมันอยู่ได้มันสิดึงกันมันสิแข็งเองแต่ใบผมเล็กผมใส่นี่ผมซื้อเล็ก6มิลเล็ก6มิลแผ่นพื้นผมซื้อ9มิลแผ่นพื้นนะครับผมซื้อ9มิลเล็กนี่ผมซื้อ6มิลที่ขอบคางที่เอามาใส่ขอบคางมันนี่ที่เฮ็ดวงเวียนไว้นี่ผมใส่4มิลแล้วผมซื้อใบไอ้คัดถ่ายรถไถครับเพื่อสิมาเฮ็ดใบมีดปาดหญ้าตอนนี้กําลังไล่ตัดปะอยู่ครับเนี่ยไอ้ช่องมันเป็นช่องเฮาก็มาตัดปะตีเข้ารูปตีเข้ารูปจักหน่อยเฮาก็เชื่อมครับตัวนี้มากครับตัวนี้ก็เป็นตัวบนครับสิมันเฮาดัดบ่ได้รูปอ่ะครับเอามาตัดปะเอาเพื่อให้ใบนี่มันแข็งนําครับมันได้ประโยชน์หลายอย่างเพื่อเฮาก็บ่ต้องมาเฮ็ดโตคั่นร้องรับว่าจังซั่นจังซี่เฮามาตัดปะเอาจังซี่มันก็สิแข็งขึ้นมาอีกพอเชื่อมก็มันเชื่อมบ่เก่งนะครับปูปูปลาไปพอได้ใส่พอได้เฮ็ดอ่ะคืบหน้าจังได๋ผมจังสิมารีวิวให้เบิ่งใหม่คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ล่ะครับเดี๋ยวสวยมากแดดฮ้อนสวัสดีครับ